ตัวนี้พี่เป็นนุ่มรุ่นเจ้าพระยาล่องเรือไปขายปลาเดินทางมากี่ร้อยกิโลคืนนี้เดือนแจ่มพอจอดปาดแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่นจะลาปันยืนล่องเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปะน้ำโมพร้อมน้องคนโตผู้โบใส่เสื้อสีดำน้ำใจเอื้อเฟื้อหนุ่มเรือไม่กล้ามาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ใกล้แม่ผลสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับบรรดาสมาชิกโดครับสวัสดีครับเที่ยวไปไม่กลับบ้านของเรามา EP นี้เพื่อนๆครับหลังจากเรากลับจากกำแพงอะไรโดโดกำแพงอะไรกำแพงอะไรมาเราไปจังหวัดกำแพงอะไรมากำแพงเพชรหลังจากเรากลับจากกำแพงเพชรนะฮะแล้วคลิปก่อนหน้านี้แวะตรวจสุขภาพแป๊บหนึ่งตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเดินทางเข้าสู่จังหวัดโคราชครับนครราชสีมานี่ให้เพื่อนดูบรรยากาศคุณตั๊กคุณตั๊กอยากจะไปดูอะไรทุ่งอะไรทุ่งกังหันใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเคยขับรถพาเพื่อนๆชมบรรยากาศเนี่ยบนทางด่วนเส้นเอ็มอะไรสักอย่างนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันมีคลิปหนึ่งใช่ไหมฮะตอนนั้นเรากลับจากอะไรนะคุณตั๊กเรากลับจากอุดรแล้วเราก็ขับรถฝ่าสายฝนใช่ไหมอยู่บนเนี่ยแหละบนทางด่วนทางด่วนเส้นเนี้ยแล้วเราก็เห็นวิวกังหันเนาะทุ่งกังหันวันนี้เราก็เลยจะไปรอชาวคณะฮะชาวคณะก็คือเฮียวันชัยคุณตูคุณยุ้ยจะมีเชฟโด่งพอบอกคุณตูคุณยุ้ยก็จะต้องมีเชฟโด่งพี่ออยนะไม่รู้ FC จำได้เปล่าเชฟโด่งเชฟโด่งพักนี้หายไปก็บอกเขาดีนะเชฟโด่งได้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวใช่ไหมคุณตั๊กใช่ค่ะได้ลูกชายแต่ว่านัดกันพรุ่งนี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราล่วงหน้ามาก่อนเพราะว่าเที่ยวไปไม่กลับบ้านเราต้องหาเรื่องออกมาก่อนชาวบ้านครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะคุณเนี่ยเลยกลางดงเลยอะไรมาจะเข้าลำตะคองอะเนาะแต่ว่าแปลกหูแปลกตาฮะเพื่อนๆเมื่อก่อนมาตรงเนี้ยไม่มีนะขนมเปี๊ยะนมสดไข่เค็มขายเนี่ยแต่นี่ขายกันแทบจะขับมานี่จะเป็นร้อยๆเจ้านะติดกันแบบเนี้ยขนมเปี๊ยะอย่างเดียวเลยอ่ะดูสิเยอะมากเลยเพื่อนๆฮะก็ให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศโดของชอบโดโดเลยโดชอบไหมชอบครับเอาไหมครับเดี๋ยวลองดูซิจะจอดง่ายไหมเนี่ยจะจอดง่ายไหมเดี๋ยวเอาที่เดี๋ยวให้สิบล้อคันหลังเราแซงไปก่อนนะหวาดเสียวนี่ฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนู่นฮะเขายายเที่ยงอยู่ข้างหน้าละลองมาชิมขนมเปี๊ยะเนี่ยให้สิบล้อคันนี้แซงไปก่อนเราค่อยๆชะลอนะเดี๋ยวสิบล้อเขาเบรกไม่ทันไม่ต้องลงก็ได้เนาะเนี่ย10ล้อเขาเบี่ยงไปแล้วเราให้โอกาสเขาดูสิขายยังไงครับขายยังไงอันนี้กล่องละ100ค่ะในกล่องละ80กล่องละหรือไอ้หมดนี่100กล่องนึงค่ะ100นึงกล่องนึง100นึงแล้วยกมาทั้งแผงนี่ขายยังไงอ่ะยกให้ดูค่ะจะเอากล่อง2กล่องก็ได้ค่ะเอากล่องเดียวกล่องเดียวกล่องละ100เนาะแล้วยังไงหมายถึงว่าเหมือนกันมั้ยไส้เหมือนกันไส้เหมือนกันแต่อันนี้กล่องเล็กนี่กล่องใหญ่ค่ะเป็นไส้อะไรอ่ะถั่วฟักไข่เค็มค่ะอ๋อเหมือนกันหมดอันนี้80อันนี้100นึงครูตั๊กเอาอันไหน
เอามากล่องนึงเอากล่องนึงกินมีกันอยู่3คนครับไหนดูสิหน้าตาเป็นแบบนี้100เนาะเดี๋ยวหยิบตังค์ให้เขาก่อนจ้างขายเขาค่ะแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มาขายนานแล้วยังเนี่ยที่เมื่อก่อนขับมาไม่ก็ไม่ได้ขายขนมเปี๊ยะใช่ไหมขายตั้งแต่ปีใหม่เลยที่ขายประจำเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนขายอะไรย่านนี้เมื่อก่อนขายจะเทศกาลค่ะอันนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรอ่ะที่เราเคยมาเมื่อก่อนถ้าไม่ได้ก่อนขายขนมเปี๊ยะเขาขายอะไรกันย่านนี้ขายน้อยหนาขายอ๋อใช่แล้วตอนนี้มาเป็นขนมเปี๊ยะแล้วเนาะไหนคุณตั๊กเปิดดูสิ101101ก็อย่างนี้นะนี่แหละพี่โดชอบไปเอาไปชิมดูก่อนนี่ครับเลี้ยวซ้ายใช่แล้วล่ะเราเคยขึ้นไปกินร้านอาหารแต่ร้านอาหารนี่ยังมีอยู่เปล่าไม่รู้นะชื่อร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่ครับเลี้ยวเข้ามาแล้วขับต่อไปอีก7กิโลเมตรจอดรถกันเป็นที่เรียบร้อยครับบรรยากาศดีมากเพื่อนๆโดชอบไหมชอบครับชอบครับไปงั้นเราเดินชมบรรยากาศบรรยากาศเดี๋ยวเขาอาจจะมีเมื่อกี้เห็นแวบๆเป็นรถกอล์ฟนะเพื่อนๆฮะเห็นแวบเป็นรถกอล์ฟเราเดินมาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนดีกว่านี่เรามาถึงแล้วเนี่ยโอ้ถ่ายรูปสวยเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่นู่นนะนู่นไงนู่นไงนี่รถกอล์ฟเราไปดูตรงนั้นดีกว่าเราไปติดต่อไปไปเราไปถามเขาดีกว่าว่าเขามีรถกอล์ฟไหมไปติดต่อไว้ก่อนเดี๋ยวชมบรรยากาศนี้ก่อนฮะนี่นี่ฮะยืนเลยกูตัดจักรยานก็มีนะเดี๋ยวผมหมุน360องศาให้เพื่อนชมบรรยากาศฮะโอ้โหสวยมากสวยมากเราได้ชี้ดิสวยมากหันมาทางนี้คุณตั๊กเผื่อจะเป็นภาพหน้าปกนี่เดินมาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยยืนอยู่บนสีเหลืองนี่กำลังสวยเลยโทษด้วยนะครับงามเดี๋ยวเราไปดูสิรถกอล์ฟเขายังไง200บาท30นาทีไปเราถามเขาดีกว่าว่าน่านั่งชมอยู่รถกอล์ฟติดต่อตรงนี้ป่ะครับใช่ครับอ๋อแล้วหมายถึงเหมาไปหรือว่าไปด้วยกันขับเองเหมาคันครับแล้วมีอะไรไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับรถจะเข้ามาตอน50ครับอีก55ครับอีกกี่นาทีฮะจองได้ไหมจองได้ครับจองเลยครับอีก20นาทีครับรถจะเข้างั้นเราค่าบริการ200จองอะไรครับเดี๋ยวเข้าจักรยานขี่เองก็ได้ครับนี่ครับมาดูเขามีอะไรกินบ้างโอ้อันนี้เห็ดอะไรคะเนี่ยโอ้อย่าเพิ่งซื้อเลยเรายังไม่กลับบ้านเห็ดอะไรนะฮะเนี่ยนี่ๆๆ นี่เห็ดอะไรคะนี่เขาเรียกอะไรเพกาหรือผักลิ้นฟ้าผักลิ้นฟ้าอันนี้เผ็ดอะไรคะเผ็ดลูกค้าจ้าอย่าเพิ่งซื้อเลยคุณเรายังไม่กลับบ้านเรายังไปไหนต่อไหนอีกเดี๋ยวพามาแต่ซื้ออะไรกินก่อนผลไม้ลูกชิ้นทอดชิ้นทอดเดี๋ยวส่วนมากจะเป็นของกินเล่นฮะครูตั๊กมองหาส้มตำเนี่ยขนมจีนน้ำยากระเพราเขามีแต่ขายป่ะครูตั๊กเนี่ยตำไทยปูปลาตำแตงตำถั่วกินทันป่ะไม่ใช่กันเราก็ดูก่อนนี่กินทอดครับครับเดี๋ยวแม่ซื้อให้ซื้อให้โดโดลองท้องไหมสวัสดีครับน้ำชาติได้กันได้กันนะโดไปนั่งรอตรงนี้โดนั่งรอนี่นั่งรอโดนั่งรอก่อนคุณเอาส้มตำง่ายๆมาหน่อยให้โดนั่งรอได้เดี๋ยวตรงนี้เรียกเขาขายอะไรดูสิเรามีเวลา20นาทีเดี๋ยวรถมาโอ้เขาขายผักครูตั๊กเห็นผักไม่ได้เดินหาผักอันนี้ผักอะไรครับ
ผักติ้วโอ้นี่อะไรอ่ะเขามีผักติ้วหน่อไม้ก็มีนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรหมักเมาหมักเมาแล้วก็กินจิ้มกับอันนี้เหรอฮะเปรี้ยวๆเหรอฮะนี่ผักติ้วคนใส่ในนี้เลยค่ะอ๋อแล้วก็กินนี่ยอดกระถินแล้วเนี่ยอันนี้ยอดไผ่ค่ะยอดไผ่ดำอ๋อไผ่ดำมีต้นขายด้วยค่ะข้างหลังค่ะอันนี้ต้นนี่ค่ะสั่งส้มตำกันนะคุณสั่งส้มตำร้านนี้ไม่มีส้มตำไม่มีค่ะร้านนู้นค่ะรับส้มตำแตงก็ได้คุณไม่ใช่เอาเนี่ยค่ะตำเอาตำไทยปูตำไทยปูไม่เผ็ดนะเปรี้ยวหวานนี่ร้านเดียวกันป่ะฮะอยู่ด้วยกันงั้นเลือกแล้วก็ก็ยำให้ตีค่ะอ๋ออันนี้ยำค่ะนี่เป็นยำค่ะนี่จะเป็นลูกชิ้นทอดงั้นเดี๋ยวเอาก็เราด้วยอยากจะเอาลูกชิ้นทอดเลือกเลือกทอดเดี๋ยวผมจะเลือกยำนี่ยำมีนี่ใช่ไหมฮะค่ะยำละ10 บาทเลยค่ะเอายำอันเนี้ยใส่ปนกันได้ไหมได้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะแมงกะพรุนหูขาวเห็ดหูขาวแล้วก็หมูยอค่ะเห็ดหูขาวหมูยอยำรอรถอีก20นาทีรถไฟฟ้าซั่วไปเลยนะคะนี่เหมือนกันมั้ยฮะอ๋อแล้วก็ค่ะค่ะจับปลาปลาหมึกค่ะเป็นตําซั่วเป็นตําอันนี้ปลาหมึกแค่นี้โอเคยังไม่ต้องเผ็ดฮะฮะเดี๋ยวทานตรงนี้นะค่ะรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราไปส่งให้จ้ะจ้ะเดี๋ยวคิดตังค์ตรงนู้นใช่มั้ยฮะคุณผมเอายำให้คุณละสั่งเป็นยำของโดโดเอานุ่นด้วยคุณอะไรหอยจ้อทอดกรอบๆนะป้าฝั่งนี้ลวกแล้วยำฝั่งนู้นทอดคุณตั๊กสั่งตำอะไรไปตำซั่วอันนี้เนื้อแหละโอ้ยมาดูเขายำยำลูกชิ้นสะอาดสะอ้านเนาะอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเป็นปลาระเบิดค่ะปลาระเบิดค่ะแค่นี้พอค่ะป้าเอากรอบๆนะคะค่ะนี่ฮะใครมาเที่ยวตรงนี้เรียกทุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงมากินเนี่ยร้านชาอิสระแต่ชาอิสระอยู่ใกล้กันยำเสียบไม้ละ10 บาทนี่ครับน้องผู้หญิงนี่เดี๋ยวอร่อยไม่อร่อยเนี่ยคนนี้เป็นคนยำเดี๋ยวจะชิมบอกอร่อยค่ะต้องอร่อยอยู่แล้วเอ้าแล้วยำไข่ต้มอ่ะมีด้วยค่ะอ้าวเพิ่งเห็นสายไปแล้วเอาอันนู้นแหละคุณตั๊กทอดอยู่ใช่ไหมคุณซักตำเดี๋ยวเขาไปส่งใช่ไหมเดี๋ยวนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ครับครับได้กลิ่นอันนี้ของที่แฟนผมก็สั่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ฮะโอ้ได้กลิ่นปลาโอ้ยน้ำลายปุ อันนี้คืออะไรเนี่ยคุณสั่งตำอะไรมั้งเนี่ยใส่ปลาป่ะคั่วหมี่โคราชคั่วหมี่โคราชอย่าสั่งไปเยอะเดี๋ยวกินไม่ทันกินไม่ทันรถมาหลังไปกินสั่งรอรถนะเนี่ยรถก๊อฟเดี๋ยวเขาบอกว่าอีก10 นาที 15 นาทีพี่ไม่ต้องนั้นหรอกตำซั่วด้วยเหรอใส่นี่ด้วยใช่ไหมไม่ต้องใส่เยอะละพี่ใส่นิดหน่อยพอพอแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเอาครับไม่ไม่เนี่ยกินไปชมวิวไปด้วยพี่โดตัดผมหล่อฉะนั้นเนี่ยหล่อ โดมองนะโดมองกินหมูยอก่อนไหมหมูยออันนี้ไงโดจิ้มจิ้มกินหมูยอก่อนกินยำลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะชิ้นปลาระเบิดนี่ครับทั้งหมด100ทั้งหมดเท่าไหร่นะ100 130 บาทโอ้ยไม่แพงเลยนี่ครับเราท่ามกลางข้างหลังข้างหลังบรรยากาศทุ่งกังหันลมฮะกินไปดูนาฬิกาไปด้วยนะเรื่องนี้ค่ะ
ชิมอันนี้ฮะยำเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะยำทะเลเนาะเพราะผมเลือกปลาหมึกมีไอ้นี่มันแมงกะพรุนหรือว่ามันเห็ดเนี่ยเห็ดหูหนูขาวอ๋อเดาะนึกว่าแมงกะพรุนโอเคแซ่บนัวไอ้ชีบอกว่าไปไหนต้องส้มตำแน่นอนเนาะแซ่บไม่ได้หรอกส้มตำมีทั่วโลกไปไหนก็มีส้มตำกินร้านเขาสะอาดมากสะอาดสะอ้างอร่อยชิ้นระเบิดมันพูดร้อนนี่เราคุณส้มตำตำซั่วเห็นคุณตั๊กนั่งแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ อยากกินมาบนรถปลาเขาก็หอมเนาะปลาต้มมีหนวดปลาหมึกกับหมูยอแม่ไม่เอากระดาษลงมาเลยด้วยใช้ช้อนดีกว่าจะได้ติดน้ำยำขึ้นมาด้วยอร่อยคือร้อนคุณเอาน้ำอะไรสั่งน้องเขาเลยนะน้องครับมีน้ำอะไรมั่งเอ่ยน้ำชาไทยโอเลี้ยงชาไทยโอเลี้ยงหนึ่งชาไทยไทยโอเลี้ยงชาไทยคุณตั๊กเอาอะไรเอาไอ้เก๊กฮวยโอเลี้ยงชาไทยเก๊กฮวยนะจ๊ะเอาแก้วเดี๋ยวถือไปกินบนรถคุณเขามีอะไรนะอันชันสีม่วงๆด้วยไม่เอาเหรอไม่เอาเอาโอเลี้ยงชาไทยแล้วก็เค้กฮวยจ้ะจะไปสั่งลูกชิ้นระเบิดไปกินบนรถกลับดีกว่าครึ่งชั่วโมงไปให้เขาทอดเลยป้าขาเอาลูกชิ้นระเบิดตักติดใจลูกชิ้นระเบิดเดี๋ยวถือไปกินบนรถด้วยกับตัวนี้นะกูตักติดใจใช่ไหมไปสั่งลูกชิ้นระเบิดไอ้กรอบอะไรเมาพี่ตังไงจ้ะแล้วก็สั่งลูกชิ้นระเบิดไปอีกเท่าไหร่รวมแล้วสี่ไม้ของครูตั๊กไปอีก115บาทด้วยกินเป็นไหมเนี่ยครับอืมครับจะออกกรุบกรุบหน่อยอืมใช่อร่อยดีฮะทำร้อนร้อนมาต่างถิ่นต้องกินร้อนร้อนเขาลวกเสร็จแล้วเขาก็ยำนี่คืนนี้ยังไม่รู้จะนอนไหนนะครับเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวหาแถวเนี้ยนะคุณเนาะเดี๋ยวถามน้องผู้หญิงก็ได้รู้จักที่พักไหนไหมคนแถวนี้ป่ะมั้งก็ต้องคนแถวนี้จะมาเพราะว่าเขามาขายเห็นไหมพี่โดหิวข้าวใช่ไหมล่ะกินใหญ่เลยรีบชิมครับเหลือเวลาแค่นาทีรถก๊อปจะมา
ต่เราขับเองนะเดี๋ยวงูนี้ให้คุณตั๊กขับฮะต้มตำรถมาแล้วรถมาแล้วไปเดี๋ยวผมบอกวิธีครับเดี๋ยวบอกวิธีนะครับขึ้นมาเดี๋ยวคนพี่เขาจะอธิบายโอเคไปแล้วไปแล้วยังไงเราไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปเร็วนะไปช้าๆชมวิวไปเรื่อยๆกูตักถ่ายภาพชมวิวไปเรื่อยๆเราจะเก็บสเปร ขอบคุณครับขอโทษครับโดกระเทิบตะนานโดวางนี่แกวางนี่วางนี่ครับเพื่อนๆครับชมวิวฮะเนี่ยครูตั๊กเนี่ยถ่ายแบบประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยถ่ายให้เห็นวิวทางนี้นี่ฝึกถ่ายโดชอบไหมครับเมานี่อันนี้ก็อันนี้ก็อันนึงนะโอ้เดี๋ยวจะชนอันนี้เมาครึ่งชั่วโมงครับเมาผมใครไปผมชื่ออ่ะครูตั๊กแดงพงเฮียนำบรรยากาศสุดยอดมากค่ะนี่ฮะเย็นสบายเขามีจักรยานให้เช่าด้วยนะฮะหรือใครมันอยากเดินชมวิวก็ชมไปครับมีสามล้อปั่นนี่นะจ๊ะมีเขามีสามล้อเขาน่าจะมีเป็นคนรับจ้างอะเนาะชมวิวครับโดชมวิวทีโดครับอ่ะเรากินไปด้วยระวังแมสที่ตกของแมสติ๊กแวกก็ติ๊กคุณอยากจอดถ่ายรูปตรงไหนแล้วก็จอดได้เลยนะเนี่ยใช่เนี่ยดูตรงนี้ค่อยนะพี่โดเอาไม้มาพอแล้วนะนี่ดูวิวฝั่งนี้เนี่ยนี่คุณดูวิวฝั่งนี้เนี่ยอันนี้คือลำตะคองไหมเนาะใช่พูดถึงว่าน่าจะนั้นดีกว่าคุณว่าเมาเราน่าจะปั่นจักรยานเมาเมาปั่นจักรยานพี่โดไม่ยอมเบรกเลยยากฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะฝั่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อนเห็นแล้วเนี่ยมาสนใจฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เป็นเนี่ยเขาก็มาจอดถ่ายรูปกันเนี่ยขี่จักรยานแล้วจอดถ่ายรูปกันเราก็จอดได้เมื่อกี้เขาบอกเราต้องกลับไป4โมงเท่าไหร่นะ4โมงครึ่งนี่ฮะวิวโดบอกอะไรนุ่นอะไรเสียงอะไรมาเสียงอะไรมาเสียงอะไรมาจำได้ว่าคดีไปครับเลยคดีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ไงเขาบินมานี่แล้วบินมานี่แล้วบินเรืออ่ะงาสุกอ่ะบินมาแล้วขับรถชมวิวไปครับเนื้อถนนที่เราขับมาคนเนาะนี่คือถนนที่เราขับมาเนาะทางด่วนน่ะใช่ใช่มั้ยทางด่วนที่เราขึ้นน่ะเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นเขาบอกว่าเป็นเส้นทางด่วนที่สวยที่สุดในประเทศไทยพระพุทธสิริสัตตราชครับเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนที่สวยที่สุดคนเยอะฮะคนก็มาเที่ยวกันมีหน้าเขาบอกว่าให้มาแดดล่มลมตกแบบนี้แหละถึงจะดีถ้าเกิดมากลางวันแดดจ้าๆเนี่ยจะร้อนพี่โดถอดเข้าถอดออกก็กินลูกชิ้นไปด้วยคุณตั๊กมาขับมาต่อมานี่มันง่ายๆเองต่อมานี่เดี๋ยวจะจ่ายจะจอดถ่ายรูปกันตรงนี้คุณมาไม่ไปนะพี่
จอดมาถ่ายรูปกันลงเราลงมาถ่ายรูปกันครับเวลาเราเยอะก็อามะเขาบอกจอดขับก็แค่10กว่านาทีฮะถอดแมสก์ก่อนถอดแมสก์ถ่ายรูปจะถ่ายรูปก็ต้องถอดแมสก์เมื่อกี้เรามาจากตรงนู้นเรามาจากตรงนู้นตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้กันที่นี่แหละเขาดูดขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับเขาดูดขึ้นมาเนาะดูดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงอ่ะคนเอาเขาเนี่ยมาโดดโดดมานี่โดดไปไปถ่ายรูปกันเขามีที่วางแก้วครูตั๊กก็ไม่วางไงครูตั๊กก็ชอบแขวนมองไม่เห็นนี่ถ่ายภาพวิวบรรยากาศครับแต่วันนี้ก็โชคดีของเราเนาะฝนไม่ตกไม่ตกชอบแต่เป็นเหมือนกับมีเมฆมากอ่ะมีหมอกๆหน่อยๆอ่ะบรรยากาศเหมือนกับจะหนาวเย็นนี่นะครับนี่อ่ะมุมนี้ด้วยโดนสนุกไหมสนุกครับโดมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยที่ไหนทุ่งอะไรทุ่งกังทุ่งกังหันทุ่งกังหันลมลมโบกมือหน่อย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 โดครับหนูครับขึ้นมาบนนี้นี่วิวลำตะคองเต็มๆเลยนะครับเพื่อนๆเรามาดูทุ่งกังหันลมกันให้เต็มตาเต็มตาไหมพี่โดเต็มตาไหมนะครับตรงนี้เยอะเลยบรรยากาศวิวสุดยอดมากครับนี้มีข้อมูลความรู้เดี๋ยวเพื่อนๆจะแคปหน้าจอเพื่อนๆจะแคปหน้าจอไว้อ่านนะฮะจะได้ความรู้ด้วยนี่ครับเขาเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ความรู้แล้วแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สวยงามที่สุดนะคุณว่าไหมมุมนี้น่าจะสวยงามเหมาะการถ่ายรูปเพราะว่าเห็นทุ่งเห็นทุ่งกังหันลมเยอะเลยนี่ครับนั่งก่อนนะอันนี้ทุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงนะแต่คุณเราเขายังมีทุ่งกังหันลมเขาคออีกนะเรายังไม่เคยไปเนาะเอาไว้วันหลังเพื่อนๆติดตามช่องโดโดพาเที่ยวนะฮะเดี๋ยววันหลังเรามาทุ่งกังหันลมวันนี้เราอยู่ทุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทุ่งกังหันลมเขาคอโอเคไหมครับโอเคไหมคุณไปดูฝั่งนู้นบ้างดูได้ฝั่งนู้นถ่ายอย่างนี้ยืนฝั่งนู้นมั่งโดไปยืนถ่ายรูปเดี๋ยวมือนู้นเดี๋ยวมือนู้นยกนี้ปรับท่าถ่ายรูปกันมือน้ำไปเดี๋ยวผมหมุน360องศาให้เพื่อนๆเห็นวิวอันสวยงามครับสวยงามซาลาเปา
ขอถ่ายรูปเดียวหน่อยได้ตรงเนี้ยไปเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้นั่งรอแม่ถ่ายรูปเดียวกันเอาตรงไหนตรงนี้สวยไหมฮะนี่ค่ะมาชี้หน่อยชี้กังหันหน่อยโอเคไปขึ้นรถขึ้นรถไปต่อไปต่อโดโดเนี่ยคือชอบนั่งรถ พอลงจากรถแล้วหงุดหงิด โดชอบไหมโดขึ้นฝั่งนี้โดขึ้นฝั่งนี้โดขึ้นทางนี้เดี๋ยวให้รถไปก่อนโดขึ้นทางนี้นี่มาทางนี้ลูกอ่ะขึ้นทางนี้พ่อใช้ขับเอาไหมเนี่ยขับไหมครับอ่ะขึ้นสวยมากเลยโด้บอกจะฟังเพลงรถนี่ไม่มีเพลงโด้ร้องเองโด้ร้องเพลงดิโด้อยากร้องเพลงอะไร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 ดีเพลงอะไรล่ะเพลงอะไรดีเพลงอะไรเพลงดีคืนนี้ยังไม่รู้จะนอนไหนนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครูตั๊กเนี่ย4โมง20นาทีแล้วต้องลงรถอะไรนะใช่เราได้ครึ่งชั่วโมงฮะจอดไปจอดมาโอ้ยดูเมืองเนี่ยอันนี้เมืองน่าจะเป็นเมืองมองลงไปเป็นถนนมิตรภาพเนาะข้างล่างนี่น่าจะเป็นถนนมิตรภาพฮะอย่าใจคนจนเนืองตองต้อมเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมาลองรักความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานนะข้าไม่มีใจละใครน้อจะร่วมทางบ้านปัญหามากมายข้าใจขอนลาทางไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอย่าให้น้องด้วยมองช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปัตตัดจะมีเท่าไรพอใดเหล่านี้งานหนักลำบากญาติเย็นเช้าเย็นก็ไม่เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าระตาหน้าหน้าอยู่เป็นแรงใจเติมไปละกันละกันเพียงเรามีเราเท่านั้นตั้งวันในตอนงานน่ะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่ตายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแม่ไม่อย่าทำด่วนแล้วเมื่อเจอปัญหาได้ๆยืนเคียงด้วยคอเห็นไหมเป็นยาชูใจคนจนก็เพื่อนๆครับมาเที่ยวทุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงฮะบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็แดดล่มลมตกแต่คืนนี้ยังไม่รู้จะนอนที่ไหนนะเพื่อนๆครับแต่คิดว่าเดี๋ยวหาที่พักแถวๆนี้แหละเนาะครูตั๊กโอเคไหมเราไม่ไปไกลละหาที่พักแล้วก็หาบรรยากาศเขาบอกว่าที่พักแถวนี้เยอะฮะแล้วก็ร้านอาหารสวยๆร้านอาหารอร่อยๆก็มีเยอะก็เดี๋ยวเพื่อนๆติดตามในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอารถไปคืนเขาแล้วโดโด้ครับถ้าชอบฟาถ้าชอบกับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยๆพาด้วยนะครับเจอกันที่ต่อไปค่ะบ๊ายบายครับบายฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตอบประคุณครับครับ I said we're a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago